รักหมามากไหมยายมากลูกกือทงจ้ะไม่เคยรังเกียจหรอกหมาไอ้คนชอบหมาอยู่แล้วใครมาปล่อยเห็นไหมไม่รู้แล้วใครบอกแม่ว่าเขามาปล่อย2วันแล้วเพราะว่าโถเอ้ยลูกเอ้ยเวรกรรมห้ามใครตีแล้วนะหมาเขาเขาตีกันไม่ได้ตีเดี๋ยวมีเรื่องอีโต้เนี่ยอุ้ยไปนิดนึงลูกถ้าโดนเขาเมื่อแค่ไหนไม่รู้เวลาเจอหมาที่เขาย้ายบ้านไปแล้วก็เขาไม่เอาไปคุณยายก็จะหนูมาเอาหมาไปหน่อยลูกเจ้าของทิ้งเอามาที่เดียวเลยเนี่ยชุมพรนี่ชื่อตาลตัวนี้ชื่อโทนจะโป้ไปเจออดยากอะเราก็อดไม่ได้ลูกเหมือนเราเหมือนกันพลาเราที่อยู่ทำไงอะต้องเอาสงสารมันที่ลูกโอ้มันเห็นมันวิ่งลูกเออมาทุเรศเหมือนเราแล้วอยู่กับมากระตับกระซายพอเอามาก็ไม่ได้เรียกเองรอไอ้ลูกไม่รวมเล็กๆข้างนอก2บ้านนี้มี2บ้าน350ตัวห้องน้ำในห้องนอนในตัวบ้านมันยึดหมดแล้วหมาพี่จะดีอย่างคือจะไม่ค่อยกัดกันพี่จะแยกเป็นโซนนี่คัดคออยู่ฝั่งคันนี้หมาแก่อยู่ฝั่งคันนี้กับหมาเด็กนี่ตัวนี้ชื่อดาดาสุดเขตเจ็ดประจันบานนี่มารวยคุณซองเดี๋ยวแมสโหรักมากพวกบอกไม่ถูกนี่ใครลงมาตีกันสิมีเรื่องกันแล้วกันลูกนี่คนนี้กับผู้ชายคนรักมากรักมากกว่าลูกกว่าหลานอีกเอาจริงมันเปรียบไม่ได้อะมันเหมือนไม่มีอะไรที่มีค่ามากกว่าพวกมันน่ะคือเรารักมันมากมันเป็นลูกของเราหนาวเขาก็ต้องมีผ้าปูให้นอนป่วยเขาก็ต้องรักษาจันถึงสุกที่จะหุงข้าววันละ100กิโลโครงไก่ต้ม60โลแล้วก็เนี่ยค่ะหุงข้าววันละ8หม้อแก๊สใหญ่ๆเสาร์ที่พี่จะให้อาหารเม็ดอย่างเดียวเพราะว่าเพื่อนบ้านอยู่เยอะก็จะใช้วันละ5กระสอบประมาณเดือนละค่าอาหารอย่างเดียวนะ 60,000 บาทเย็บที่นอนหมาส่งแฟนทำกรงหมาส่งที่คือรายได้หลักของเรามีเพื่อนๆในกลุ่มมีคนรักหมาอะไรเงี้ยเขาก็จะบริจาคเจ้าละ200 300อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเก็บไว้ซื้ออาหารสั่งอาหารจากเพื่อนในเฟซให้เขามาส่งในราคาที่มันถูกหน่อยอะไรเงี้ยคล้ายๆอดๆยากๆเราเลี้ยงเขาก็ได้กินอิ่มกินเต็มเหมือนเขาเหมือนเราลูกชีวิตนี้ไม่ต้องการอะไรแล้วไงไม่ได้อยากมีบ้านสวยๆไม่ได้อยากมีรถหรูๆตายไปอะไรไปไม่ได้สักอย่างตั้งแต่เลี้ยงมาพี่ไม่เคยเข้าร้านเสริมสวยเลยดูเนี่ยดูผมพี่ที่เนี่ยแล้วพี่ก็ไม่เคยแต่งตัวเสื้อผ้าบางทีมือสองที่เขาส่งมาให้อ่ะพี่ก็ใช้นั้นกลายเป็นคนนุ่งผ้าถุงจากนุ่งเกงยีนเคยขับรถไปเที่ยวไปเป็นวันๆไปโดยไม่มีจุดหมายคือฉันอยากไปตอนนี้ไม่ได้ไปไหนเลยเพื่อหมาไม่ให้อ่ะไม่ให้เอาไปเพื่อนลูกไม่ให้ใครหรอกถ้าให้ไปแล้วคนมีมาก่อแต่ไม่ให้ถ้าหมาพันเล็กก็จะขอไปเป็นเพื่อนลูกสองขอไปเฝ้าสวนถามว่าแล้วเคยเลี้ยงหมาไหมเพราะเราจะต้องถามก่อนคุณเคยเลี้ยงหมาไหมเคยแล้วหมาตัวเก่าไปไหนโดนอย่าเบื่อตายอ้าวคุณขอหมาเราไปเดี๋ยวก็ไปโดนอีกสิก็ไม่ใช่แล้วไม่ให้มีคนมาถามพี่ว่าเลี้ยงทำไมเดี๋ยวก็อดตายทั้งคนทั้งหมาพี่เชื่อว่าพี่ไม่อดตายหรอกเพราะพี่ยังมีแรงทำงานอยู่คือพร้อมอ่ะคุณพร้อมจะรับผิดชอบชีวิตหนึ่งอ่ะคุณต้องเลี้ยงให้ดีคุณต้องดูว่าคุณพร้อมเลี้ยงเขาไหมไม่พร้อมอย่าไปเลี้ยงเขาเลยภาระมันไม่ใช่ปี2ปีเจ็บไข้ก็ต้องรักษาไม่ใช่เจ็บไข้แล้วปล่อยเขาตายไม่ใช่อ่ะจะต้องเลี้ยงให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราเป็นคนในครอบครัวไม่ใช่หมาพี่ก็อยากให้มีคนทำแบบพี่เยอะๆนะไม่ต้องเลี้ยงเยอะอย่างพี่ไม่ต้องแบบบ้านละ4ตัว5ตัวก็หลายบ้านอ่ะหลายมือช่วยกันอบอุ้มเงี้ย